พอปัดพอปัดมาข้างนี้นี่หัวงอนยาวเลยไม่น่าปัดเลยกูนี่มาแล้วครับมาแล้วขึ้นแล้วเหรอไลน์ขึ้นแล้วครับผมแต่ว่ายังเป็นจอแดงอยู่เพราะว่าเดี๋ยวขอแชร์สักคู่หนึ่งครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับอยู่กับพอดูเพลย์ไลน์เหมือนเดิมนะครับเราพูดได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเต้เช็คเสียงดูหน่อยนะครับว่าเสียงเข้าไลฟ์โอเคไหมเสียงเข้าครับเสียงเข้าแต่ตอนนี้ไม่ต้องตกใจครับทำไมหน้าจอแดงๆแดงเปล่าผมจะปรับกลับนะครับนี่มาแล้วครับผมจะดีเลย์นิดนึงครับดีเลย์หน่อยๆนะแต่แม่เดี๋ยวขอเช็คสักคู่นึงครับเช็คเสียงให้ชัดเจนชัดชัดไหนชัดแหละเดี๋ยวรอตรงหน้าจอนี้ดีเลย์หายไปนิดนึงนะฮะนี่ชัดแจ๋วเลยมาเราเริ่มเลยดีกว่าครับเริ่มยังวางไว้นี่นะงั้นก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับครับผมกลับบ้านสวัสดีครับกลับบ้านครับก็อันนี้บอกก่อนว่าเราสวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีกว่าโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ก็อยู่กับคอยทูเพลย์ไลฟ์เหมือนเดิมนะฮะยังชื่อรายการนี้อยู่ใช่ไหมก็นึกชื่ออื่นไม่ออกแล้วโอเคครับวันนี้พิเศษหน่อยหนึ่งนะไม่น่าหน้าหน่อยหนึ่งน่าจะเป็นพิเศษมากๆเพราะว่าวันนี้น่าจะเป็นไลฟ์แรกของจีนใหม่ใช่ครับพี่ซีคอนศรีนครินทร์นะครับใช่ร้านเปิดใหม่ก็มาพร้อมกับของใหม่ปะใช่ของใหม่เป็นของใหม่ที่เพิ่งเข้าเลยก็เลยมาแกะกันนะครับเป็นไลฟ์แรกก็ตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาใหม่ของทอยดูเพย์นะครับซีคอนศรีนครินทร์นะครับผมก็ร้านตอนนี้อยู่ชั้น3โซนคลองถมเก่าโซนติดมันโซนมันคูณ2ใช่ก็ถ้าใครอยู่แถวนี้ก็แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมร้านได้ใช่ครับเป็นไงได้เสียงได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินแจ๋วแต่ผมพูดเบาไว้ก็เตรียมเซตอัพนิดนึงก็มาเริ่มถึงรีวิวกันเลยดีกว่ามาเดี๋ยวนะเราต้องขอบอกว่าอาจจะแบบมั่วๆนิดนึงเพราะว่าวันนี้คือมีทั้งไมค์อะไรของใหม่เต็มไปหมดเลยปกติไม่เคยมีนะใช่ปกติเรามันบอกว่ามันเก่าไปแล้วอ่ะเรามาลองเปลี่ยนเล่นอะไรใหม่ๆกันครับมาดูของกันก่อนวันนี้นะครับพบกับไซโชครับด็อกเตอร์สเตรนจ์ต้องเติมว่าแมคเคทด้วยใช่แมคเคทเป็น1ต่อ4ใช่ด็อกเตอร์เต็นตัวเนี้ยเรียกหมอแล้วกันหมอแปลกตัวเนี้ยเป็นไม่ใช่ของซีนิมาติกเป็นของคอมิกเป็นเวอร์ชันคอมิกฮะใช่โดยไซส์โชว์เนี่ยเขาจะเน้นส่วนมากหลักๆเขาจะเน้นเป็นเวอร์ชันคอมิกมากกว่าใช่ก็ในกล่องมีอะไรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้หนักมากเต้ช่วยเอียงหน่อยโอ้ช่วยเอียงหน่อยช่วยเอียงหน่อยช่วยเอียงหน่อยครับผมแต่เปิดเฮ้ยเราจะเปิดออกงี้เลยจริงเหรอใช่เราจะเปิดให้ดูเลยเฮ้ยได้งั้นได้หน่อยได้งั้นหน่อยได้งั้นหน่อยมันหนักครับต้องระวังนิดนึงจะเอไปเราเล่นมุกอย่างนี้พอแล้วเต้มาไปครับมันเก่าแล้วเนาะใช่มันเก่าแล้วมันเก่าแล้วเรื่องตัวของโฟมตอนนี้ก็อยู่ที่พื้นเราเรียบร้อยแล้วแต่เราก็จะเอาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทำไมเนี่ยมันจะดีเลยครับไม่ต้องตกใจครับมันจะดีเลยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสำหรับงานด็อกเตอร์สเตรนจ์หมอแปลกตัวนี้ครับให้ดูฐานก่อนเลยฐานขึ้นมาเป็นลายที่ผมสบายที่สุดแล้วก็คือยืนเฉยๆหรอจริงเหรอเต้ยืนเฉยตัวนี้เรียบร้อยขอดูใต้นี้หน่อยได้ไหมครับให้กล้องเห็นไหมเต้ไปซูมกล้องให้หน่อยก็ได้เห็นครับเดี๋ยวใกล้ๆซูมให้อีกทีนึงโอเคก็ทำทั้งหมด 1,000 ตัวนะครับตัวนี้ตัวที่768นะครับนี่ไงเนี่ยมาแล้วนะครับโอเคลงเลยคือไม่ใช่ไงทั้งงานฐานหนักสุดเหรอใช่เพราะว่าตัวนี้มันมีเป็นผ้าผสมด้วยใช่ก็ฐานน่าจะเป็นเหมือนพลังเวทวงแหวนเวทของเขาใช่ครับเป็นแบบตอนที่เขาหมุน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 อยู่ทำไมต้องหมุนหมุนอย่างนั้นวะเนี่ยหมุนหมุนหมุนดอมามูสู้กับดอมามูว่าเนี่ยมีคล้ายๆอยู่นะก็มันเป็นเหมือนเวทต่างมิติอะนะมีทั้งสีส้มแล้วสีม่วงผสมกันก็เดี๋ยวฐานหมุนเราหมุนได้เร็วแค่นี้ใช่ไหมผมว่ามือดีกว่านะดูจากทรงนี้แล้วหมุนมือหมุนมือดีกว่านี่รอบๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวซูมให้อีกทีนึงครับรอประกอบเสร็จก่อนประมาณนี้นะครับสำหรับฐานจะมีชิ้นเดียวเลยชิ้นนี้ชิ้นเดียวคือจบเลยง่ายมากไม่จำเป็นต้องมีเอฟเฟกต์อะไรมากมายชิ้นงานต่อไปจะฝุ่นเดี๋ยวต้องปัดฝุ่นหน่อยแล้วก็นี่ครับ
กล้องไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะว่าวางโฟกัสถูกหรือเปล่าก็จะเป็นส่วนตัวนะครับส่วนตัวก็เก็บไว้ดีครับปะกลับบ้านอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตัวทีครับตัวทีครับไม่เป็นไรเล่นมุกเล่นมุกของส่วนตัวส่วนตัวจริงส่วนตัวจริงส่วนตัวจริงอันนี้เข้าไงวะเนี่ยอันนี้มันเป็นคีย์ดูจากตรงนี้แล้วเป็นเดือยกับบล็อกนะครับเสียบเข้าไปตรงๆนักมวยปั้มอ๋อไม่ใช่นั่นบล็อกลิสเนอร์ตึกๆโป๊ะโทษทีครับโทษทีขอเสียบเข้าไปนิดนึงนะผมมองไม่เห็นนะพี่ปล่อยเลยก็ได้เดี๋ยวผมเสียบเองเรื่องเสียบนี่ไว้ใจผมเลยเรื่องเสียบไว้ใจเต้นะครับก็ไว้ใจได้หรือเปล่าไว้ใจได้หรือเปล่าวะเนี่ยไว้ใจได้หรือเปล่าเปิดมาก็ไว้ใจไม่ได้เลยโอเคลงไหมโอเคโอ้ก็มีน้ำหนักอยู่เหมือนกันนะแต่ผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีชิ้นส่วนที่ค้ำอยู่ใช่ก็จะซุปเปอร์พุ่งออกมาอย่างนี้เลยให้ดูข้างๆครับจะเป็นอย่างนี้มีความเห็นว่าไงมั่งเต้พี่ว่าเสื้อเขาคอมบิกมากๆเสื้อเขาคอมบิกมากๆเลยเหมือนผ้านะมองจากตรงนี้เหมือนผ้าแต่ไม่ใช่ใช่เป็นปั้นล้วนเลยนะครับเหมือนมีรอยตัดเย็บพวกนี้แต่ไม่ใช่นะใช่แต่เดี๋ยวซูมให้อีกทีนึงครับย้ำตรงนี้ว่าเดี๋ยวซูมให้อีกทีนึงครับขอประกอบให้เสร็จก่อนขอรอบๆก่อนนะครับอันนี้อย่างที่เห็นทางด้านซ้ายตรงนี้ก็จะมีเหมือนเข็มขัดเป็นผ้านะเป็นผ้าคาดเอวของเขาครับซึ่งก็เป็นปั้นเนาะปั้นหมดเลยสีเหลืองๆใช่ฮะเรียบร้อยมีคอมเมนต์ไหมครับเดี๋ยวผมหาคอมเมนต์ก็ได้เสียงเบาไปดังไปบอกได้นะครับผมแต่ผมว่าโอเคนะลองใช่ลองช่วยกันเช็คดูนะครับหนึ่งนะเดี๋ยวขอหยิบชิ้นค่อยๆหยิบขึ้นมาก่อนครับเท่าที่ผมรู้มาว่าตัวนี้เหมือนมีพาร์ทเปลี่ยนตรงมือ2แบบคือจะเป็นมือที่ใช้พลังหรือแฟนมันแท้เนี่ยแหละครับแฟนมันแท้ เป็นมือแฟนมันแท้กับมือที่มีเอฟเฟกต์ด้วยครับเอฟเฟกต์ที่มือเนี่ยสงสัยเราเหมือนเราต้องเริ่มที่ผ้าคลุมกันก่อนนะเต้นี่ผ้าคลุมก็เป็นผ้าเลยเป็นผ้าแล้วข้างในเป็นลวดมันเนี่ยมันจะดึงๆหน่อยๆนึงนะสามารถดัดรูปได้มันลอยได้ไหมครับแบบถ้าเราโยนปุ๊บมันจะลอยเองได้ไหมไม่ได้แบบในหนังไม่ได้ว่ะเตะอ๋อโทษไม่ได้เตะลอยเองแบบในหนังอะที่มันลอยไปหาด็อกเตอร์ได้แต่นะเตะฐานเราสูงเกินไปป่ะเออว่ะพอมาดูตรงนี้อ่ะงั้นเราอย่างงี้อ่ะใช่ป่ะใช่ครับแต่ผมว่าต้องมีหัวมาประกบก่อนนะไม่งั้นจะลงไม่ได้มันจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ลงไปทีเดียวเลยหรือเปล่าเออใช่เดี๋ยวเอาผ้าคลุมมาก่อนผมว่าต้องใส่อันนี้ที่ว่าเอาผ้าคลุมมาก่อนแล้วเราก็หมุดลงไปอันนี้หมุดนะครับหมุดจะเป็น Eye of Akamoto ครับในคอมิกเลยอ่ะเต้ดูอ๋อตอนนั้นมันอยู่มันจะเป็นที่อกไม่ใช่เป็นสร้อยคอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ทีนี้คือเราต้องวางผ้าคลุมลงไปก่อนฮะแล้วพี่ก็มองไม่เห็น ผมว่าเอายัดก่อนไหมยัดอยู่ไหนครับผมมองเห็นอยู่ปล่อยเลยก็ได้ครับผมยัดเองพี่มองไม่เห็นไงไปอยู่ทางฝั่งเต้หมดเลยเอาจริงเราน่าจะเอามายัดข้างนอกก่อนนะหมายถึงยัดอะไรยัดผ้าคลุมโอเคผ้าคลุมลงแล้วแต่ว่าดัดต้องพี่ต้องช่วยดัดฝั่งผ้าคลุมฝั่งนี้หน่อยเพราะผ้าคลุมตรงขอบแบบมันจะเป็นลวดมาตอนแรกมันจะแข็งตัวครับลงไหมแข็งเหมือนไรเต้เหมือนนิ้วผมตอนนี้ที่กำลังจะแข็งตัวเยี่ยมเลยเต้แข็งเหมือนนิ้วเดี๋ยวขอกดแรงๆก่อนน่าจะต้องเอาหัวด็อกเตอร์แค่นี้ก่อนเลยครับแค่นี้ก่อนผมว่าต้องเอาหัวด็อกเตอร์มาใส่ก่อนโอเคหัวแค่นี้ก่อนนะแป๊บนึงนะหายใจไม่ออกครับถอดดีกว่าไหมหายใจไม่ออกขออนุญาตถอดนะครับครั้งตอนนี้เราก็รู้นะครับว่าโควิดระบาดแต่ตอนนี้ในร้านเราเองเราขอถอดนะครับอันนี้คือต้องเอาผ้าปกคอเกินต้องใส่พอปกคอมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยต้องบิดหัวมาฝั่งนี้อ่ะเตะบิดเลยเดี๋ยวขอใส่หัวก่อนถูกต้องนะครับถูกฝั่งถูกต้องครับแต่ต้องยัดนิดนึงจริงๆประกอบง่ายกว่านี้นะถ้าอยู่ในพื้นที่ระดับโอเคใช่ อันนี้เราห้าวไงเอ้ยเราเห็นว่าของเหลือก็เลยแบบเอามาสูงๆไปเลยเพื่อความสวยงามอืม
แล้วก็พร้อมกับฉากหลังนี่สวยครับนี่มันจะเป็นปกอย่างนี้นะครับเหมือนแดคิล่าปกนักเวทแบบนักคิล่าแดคิล่าปกคอสูงๆแต่จริงๆแล้วเป็นนักเวทแหละแบบเอจีสูงๆอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่นั่นอินนั่นอินโทษลงไปเสร็จปุ๊บว่าไงบ้างลงหาไม่เจอหาไม่เจอครับเดี๋ยวได้เอาคอลงไปก่อนต้องใส่คอลงไปให้ได้ก่อนเอาไปอย่างนี้แหละมาทั้งนี้ก็คือใส่ผ้าคลุมปกแล้วก็หัวพร้อมกันนะครับพร้อมกันไปเลยแต่ว่าลงไหมลงแล้วเอาหมุดลงด้วยเราชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากกันเลยอ่าคอไม่ลงเลยเดี๋ยวขอเอาออกก่อนนะลองเสียบแบบนี้ก่อนแล้วก็เอาอันนี้เข้าหัวได้ไหมอันเดี๋ยวนะมันแปลกๆกันแปลกๆไม่ใช่มันต้องพร้อมกันเต้เอาไปเต้เริ่มใหม่โทษครับนี่เริ่มเทปเจนใหม่นี่ก็ยากเลยนะใช่ทำไมเราต้องเริ่มอะไรที่ยันยากๆอย่างนี้วะเต้ไม่เข้าใจโอเคครับมันเหมือนต้องดัดเลยต้องดัดผ้าคลุมหน่อยครับผ้าคลุมมันรัดๆอ่ะโอเคพอได้มาพี่ขอหมุนดูงานนิดนึงนะโอเคผ้าคลุมนี่ต้องดัดอีกหน่อยต้องดัดอีกหน่อยเพราะว่านี้มันเป็นแบบซุปเปอร์แมนไปเลยแล้วอุ๋ยแล้วแต่ความชอบแต่ข้างหน้านี้เด้งมากๆเลยเพราะว่ามันต้องดัดมาช่วยดัดมาต่อมาเรามาใส่ที่มือกันดีกว่าแต่ผมรู้สึกเลยนะว่าผ้าคลุมเนี่ยแข็งขึ้นเยอะเลยใช่ไอ้ตรงลวดอะครับลวดที่ดัดดูแข็งแรงขึ้นเยอะใช่คือแข็งแรงจนแข็งจนเกินไปแข็งแรงสุดๆไม่รู้จะแข็งแรงอะไรขนาดนั้นคือแบบลวดหนามากอะนี่เราก็ยังเสียบไม่สุดนะอาจจะต้องดัดมากกว่านี้แต่อันนี้คือเอาคร่าวๆเอาเท่านี้ก่อนมาครับต่อมาครับมือแฟนมันแท้แฟนมันแท้ครับหรือเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้นี่สองข้างเลยนะนี่ก็จะเป็นอย่างงี้งี้ทั้งสองข้างโทษอะไรอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนละข้างอ่ะเต้คนละข้างโครงการคนละครึ่งมาพูดอย่างนี้เลยของผมมือขวานะโอเคนี่ครับงานถ้าปกติก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะเห็นแหละชัดแจ๋วเลยครับประมาณนี้สวยงามซื้อเด่นๆเลยนะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการให้ผ้าคลุมดัดได้เพราะว่าผ้าคลุมเนี่ยกินพื้นที่ข้างหลังเอาหมดเลยอันนี้ดูอันนี้มันมีส่วนผลเลยนะผ้าคลุมว่าเราต้องดัดให้มันสวยใช่ถ้าคนดัดถ้าคนดัดสวยแล้วดัดเป็นอ่ะให้ไปทางลมทางใดทางหนึ่งอ่ะสวยมากใช่เรามาดูชิ้นงานกันเต็มๆก่อนเดี๋ยวผมไปซูมให้แล้วกันโอเคโอเคครับก็เดี๋ยวจะวิจารณ์ไปด้วยแล้วก็ซูมไปด้วยนะเป็นไงบ้างครับเต้ซูมได้ประมาณนี้สุดแล้วสุดสึกแล้วสุดแล้วก็พูดถึงฐานก่อนไหมพูดถึงฐานใช่ฐานทำออกมาได้แบบยังไงดีอ่ะผมว่ามันเป็นเหมือนดาวสักดาวหนึ่งที่เขาคือพุ่งออกมาจากมิติอะไรสักอย่างหนึ่งนะใช่คือในคอมิกก็มีแบบอย่างเงี้ยแหละน่าจะเป็นประมาณนี้ใช่เป็นแบบเขาพุ่งออกมาแล้วก็มีเอฟเฟกต์พลังที่กำลังม้วนๆจากควันกลายเป็นเหมือนที่เขาไล่เวทไล่เวทออกมาเป็นพลังเรื่องชุดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเลยคือยังไงเราเห็นปุ๊บก็ยังเป็นคอมิกนะคอมิกแบบสุดๆเลยไม่ใช่ดูจากตรงอันนี้ก็ได้ดูลองเสื้อเพราะว่าในถ้าแบบเป็นแบบในหนังเราจะเห็นทางด้านสีแดงเยอะกว่าใช่พอเป็นคอมิกปุ๊บโทนสักสีหนึ่งมันจะเป็นโทนนั้นไปเลยใช่จะไม่ได้แบบมาตัดเยอะๆที่สำคัญนะถุงมือสีเหลืองใช่เลยใช่ถุงมือต้องสีเหลืองนะไม่รู้ทำไมแต่คือในรู้สึกว่าในหนังอ่ะเขาพยายามจะให้ด็อกเตอร์เซนใช้ถุงมือสีเหลืองอย่างเงี้ยแบบนี้เลยนะครั้งเดียวตอนที่ทอมาขอความช่วยเหลือว่าโอดินอยู่ที่ไหนอ่ะครั้งเดียวเลยตอนนั้นคือที่ใส่ถุงมือเหลืองมันคือเมื่อนานมาแล้วก่อนที่จะมีหนังเดียวก่อนไม่มีหนังเดียวแล้วก็คือเอ็นเครดิตอ่ะเป็นเอ็นเครดิตก็จะเป็นใช้อันนี้
เพราะตอนแรกเขาไม่ใส่ถุงมือในเวอร์ชันมูวี่นะแต่ถ้าเป็นคอมิกจะใส่นะครับส่วนเรื่อง Eye of Agamotto ขึ้นมาจนถึงหัวนี่หัวตรงนี้ผมแปลกใจนิดนึงคือถ้าเป็นในคอมิกอะด็อกเตอร์เดนจะเป็นหัวงอกบริเวณข้างๆนิดนึงใช่ไหมแต่อันนี้คือถ้าเต้ซูมเห็นนี่คือเขาดำทั้งหัวเลยไม่รู้ว่าช่วงไหนหรือเป็นแบบตอนไหนนะคือตอนแรกคิดว่าอ้าวโทนี่สตาร์คือ2คนเออจริง2คนนี้มันมีความหน้าคล้ายๆกันอยู่ดูทรงผมดูหนวดดูตาตอนแรกอ้าวนึกว่าใช่อะไรอย่างนี้แต่ก็น่าจะเข้าใจได้เพราะว่ามีหลายตอนอ่ะนะเขาจะดึงจากช่วงไหนมาทำก็ได้ใช่ครับโดยรวมผลงานชิ้นงานนี้ก็โอเคนะครับด้วยท่ายืนแล้วก็ความสูงสูงมากสูงเหมือนกันนะครับถ้าเอามาแบบในระดับตัวนะก็ถือว่าโอเคเลยครึ่งตัวคนครึ่งตัวผมเกือบครึ่งตัวผมเอากันประมาณนี้แล้วก็ชิ้นงานนี้ก็ยังมีอีกจุดนึงนั่นก็คือนี่วงแหวนเวทเขียวๆพร้อมมือติดกันมาเลยนะไม่ต้องแบบไปแบบใส่ให้มันวุ่นวายก็คือน่าจะอยู่ทางนี้ใช่ปะเป็นพาร์ทเอฟเฟกติฟมาเลยใช่เป็นเหมือนเขากำลังไล่เวทอยู่ใช่เวทเขียวเพิ่มไม่รู้ว่าไล่เวทอยู่นะครับนี่ก็ประมาณนี้อันนี้พาร์ทเขียวตรงนี้คือจะไม่ใส่มากนะแต่เหมือนเอาไว้เล่นกับไฟได้เพราะเนี่ยไฟข้างบนเราส่องมามันก็จะเหมือนเรืองๆแสงหน่อยๆใช่เพราะว่าดูจากในกล้องแล้วเนี่ยไฟมันจะออกเป็นเขียวๆแบบเล่นกับไฟข้างบนด้วยเรืองแสงเนื่องจากงานไซส์โชว์เขาไม่ค่อยได้ทำพาร์ทใสเท่าไหร่เขาเลยทำเล่นลูกเล่นประมาณนี้ละมั้งเป็นคุณเกือบใสเพื่อเล่นกับไฟให้มันยังไงอ่ะให้มันดูเหลื่อมๆนิดนึงมีมิติขึ้นมีมิติขึ้นผมขอดูข้างหลังผ้าคลุมหน่อยได้ไหมครับนิดเลยเพราะว่าด็อกเตอร์สเตนเนี่ยเอาจริงผ้าคลุมเขาค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะนะทั้งในหนังแล้วก็ตัวนี้ด้วยก็เนี่ยแต่ว่ามีลวดลงลวดลายข้างหลังโอ้ผ้าโอ้ว้าวครับผ้าอุ่นมากเลยนะคือถ้าเป็นผืนใหญ่เนี่ยเอามาห่มนอนได้เลยเพราะแข็งจริงหนาด้วยผ้าหนามากมันมีพวกลายเส้นเป็นภาษานักเวทอะไรพวกนี้ด้วยเนาะตามโคนผ้าตรงนี้มีที่เป็นสีทองๆครับมากลับมาดูหน้ากันอีกครั้งนึงโอ้โหพอซูมแล้วแบบเฟรมสวยมากพี่ลองดูในกล้องดิโอเคสวยเฟรมโคตรสวยเลยย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าจริงๆแล้วผ้าคลุมตรงนี้สามารถดัดได้อีกหลายแบบเลยแต่คือขอไว้แค่นี้ก่อนละกันกลัวเพราะมันอยู่สูงด้วยถ้าจะลงมาดัดแล้วต่อใหม่จริงเดี๋ยวจะยกลงมาข้างล่างครับผม ก็เป็นหลังกล้องเดี๋ยวค่อยไปดัดเล่นกันพร้อมนี่คือน่าจะสูงเกิดประมาณ 1.50 เมตรแล้วเดี๋ยวตกแตกก็ผลงานออกมาโดยรวมดีนะครับสำหรับชิ้นของที่ออกใหม่สำหรับไซส์โชว์ก็ตัวนี้มีขายนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ทางเพจร้านหรือว่าทางเว็บไซต์ของ Toy to Play ได้เลยนี่พี่ต้องชี้ข้างล่างได้เลยครับเพราะว่าข้างล่างมีด้วยเหรอมีลองดูดิครับข้างล่างเดี๋ยวพี่จิ้มโดนป่ะตรงไหนทางแถวนี้แหละต้องดูจากตรงโน้นครับโดนไหมแถวนี้แหละมั้งไม่รู้มีขึ้นอยู่ครับผมเป็นไลน์ Toy to Play Shop นะครับแล้วก็ Facebook Toy to Play นะครับหรือว่า Instagramทอยทูเพย์เหมือนกันนะครับผมก็มีขึ้นอยู่ข้างล่างเลยนะครับก็ทางนี้ได้ใช่ยังไงอะได้ทั้งหมดเลยในการติดต่อช่องทางพวกนี้ใช่ช่องทางไหนก็ได้เลยครับแต่เดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ก่อนดีกว่าก่อนจะจากกันพอมีข้างล่างมาปุ๊บสะดุดเลยเฮ้ยมันต้องพูดยังไงวะมันล้ำเกินได้ไหมล้ำเกินปกติไม่เคยมีอย่างนี้ปกติไลฟ์ด้วยโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วไม่มีคอมพิวเตอร์ช่วยพอมาเป็นนี้ปุ๊บนอกเรื่องครับผมหนวดดำใครดูข้างหลังยังมีของหรือพรีออเดอร์อยู่ไหมครับหนวดดำตอนนี้รู้สึกว่าดีใช่ไหมครับไทยอินหน่อยครับตรงนี้เป็นของหลบให้หน่อยหลบให้หน่อยคือของจำน่าจะเต็มจำนวนแล้วแต่รอดูของอีกทีตอนออกดีกว่าครับว่าจะมีหลุดจองหรืออะไรไหมอันนี้คือเป็นโปรโตไทป์นะครับตัวไคโดนะครับที่เขาส่งมาให้แล้วทำไมไปซูมกันดูตรงนั้นนะครับผมเราก็อุตส่าห์ป้ายคือจะบอกว่านิดเดียวนะเห็นกันหมดเลยข้างหลังป้ายเดี๋ยวแฟนมาแท้ครับผมแฟนมาแท้แฟนมาอีกรอบนึงก็หมดยังได้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับด็อกเตอร์สเตนโดยรวมผมว่าสวยเลยครับถ้าใครที่มีเซตอเวนเจอร์ที่เป็นเวอร์ชันคอมิกนะด็อกเตอร์สเตนเนี่ยมันไม่ได้ออกมาบ่อยๆอ่ะคือผมว่าตัวนี้มันทำออกมาได้สวยเลยเพราะหลังๆงานไซส์โชว์เนี่ยพูดตามตรงเลยว่าอัปเกรดขึ้นมาเยอะ
ช่ดร.เต้นภาค2ก็จะออกแล้วนะปีหน้าปีหน้าสวยหน้าพอร์เทรตหน้าพอร์เทรตผมมาดูใกล้ๆแล้วแบบทําดีขึ้นเยอะเลยเรื่องสีผิวโครงหน้าอะไรพวกเนี้ยถ้ากล้องซูมเห็นหน้าชัดๆมั้ยหรือว่าซูมไม่ถึงซูมไม่สุดไกลไปไกลไปได้ประมาณแค่ช่วงชิ้นงานไกลไปงั้นถ้างั้นชิ้นงานจริงนะครับมาดูได้ที่ซีคอนสีนครินทร์ครับชั้น3โซนติดมันใช่ครับขึ้นบันไดเลื่อนหรือง่ายๆเราตอนนี้คือเรายังไม่มีคอนเซปต์ในการเรียกชั้นนี้ตรงๆไง คือจะบอกว่าโซนติดมันชั้น3หรือว่าชั้นลงหนังอ่ะลงมาเจอเราเลยก่อนชั้นลงหนังลงชั้นหนึ่งนะครับไม่รู้เราเรียกอะไรอย่างนี้ยังไงวะเนี่ยเราต้องไปคุยคอนเซปต์ในการตะโกนชื่อร้านกันใหม่ละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเทปต่อไปผมเอาขึ้น description ให้เอาขึ้น description ให้ข้างล่างตรงนี้ครับอย่าลืม Google Map ให้ด้วยครับผมเดี๋ยว Google Map ให้ด้วยแชร์ location ก็ตัวนี้เดี๋ยวจะวางโชว์หน้าร้านนะครับครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็มาลองรับชมรับดูได้หรือสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ทั้งทาง3ถึง4ช่องทางที่ลงไว้ทางนี้ลงไว้ใช่ครับผมลงไว้อยู่ข้างล่างนี้ครับLINE Facebook แล้วก็ Instagram ครับได้เหมือนกันก็ใช้ด้วยวันนี้น่าจะพอก่อนนะใช่พักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามีอีกตัวนึงมีอีกตัวนึงเหรอเอ้ามาทีเอาให้คุ้มดิเอาได้เลยเอาเป็นโปรโตไทป์หน่อยมั้ยโปรโตไทป์สักตัวมั้ยเดี๋ยวๆแต่ยังไม่ใช่อันนี้ยังไม่ใช่อันนี้มองแบบกูไม่กล้ายกเลยอันนี้ข้ามไว้ก่อนครับอันนี้ข้ามไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเป็นอีกรอบนึงจะเป็นโปรโตไทป์แต่ว่ารอติดตามแล้วกันว่าเป็นตัวอะไรนะครับก็สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเย่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 แต่ปิดก่อนแต่ปิดก่อนปิดไลน์ก่อนปิดไลน์ก่อนโอเคครับชัดไหมเดี๋ยวคัดแล้วครับ